หนึ่งก็คือว่าขอบคุณพระเจ้ามากนะครับว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เราก็ขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพันธกิจในการประกาศผ่านทางสื่อมีเดียต่างๆที่สามารถทำให้คนทั้งหลายทุกคนได้สามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านมัสการพระเจ้าได้ทุกคนทุกแห่งในโลกนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นมีเดียที่ powerful มากไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้นะครับขณะนี้เรายังมีเราตื่นอยู่ใช่ไหมครับแต่เมืองไทยเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่คนกำลังนอนหลับฝันดีอยู่ใช่ไหมครับไม่นอนนะฮะเพราะว่าแปลกดีนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศเดียวนะครับที่ว่าแบบเหมือนประมาณว่าเป็นมนุษย์ค้างคาวนะครับคือมันจะไลฟ์ลี่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินนะครับคนจะออกมากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่ามาทำกิจกรรมข้างนอกกันข้าวต้มโต้รุ่งอะไรแบบนี้นะฮะก็รู้สึกว่ามีเฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็รู้ว่าไม่ว่าจะเวลาใดก็แล้วแต่เราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าได้เหมือนกันนะครับอยากจะใช้เวลานี้นะครับที่เราจะสงบใจของเราลงที่จะเตรียมตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับด้วยคำในอธิษฐานของเราและอยากจะขอเชิญอาจารย์มนตรีนะครับที่จะอธิษฐานเปิดในเช้าวันนี้ขอเชิญครับเราจะมาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับผู้ที่ทรงไถ่ไว้นะครับผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไปและร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยและความสุขสันต์ชื่นใจจะดำลงอยู่นิรันดร์เจ้าเดินผู้ที่ทรงไถ่ไว้ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไปและร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยและความสุขสันต์ชื่นใจจะดำลงอยู่นิรันดร์เขาจะได้ล้างบาปเหล่าลมใจความเศร้าโศกการคำครวญจะสูญหายไปผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไปและร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยความสุขสันต์ชื่นใจจะดำลงอยู่นี้ไว้เจ้าหนึ่งผู้ที่ทรงไถ่ไว้ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไปและร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยและความสุขสันต์ชื่นใจจะดำลงอยู่นี้รันเขาจะได้รับการเล่าลมใจเขาจะได้ล้างการเล่าลมใจความเศร้าโศกการคำครวญจะสูญหายไปผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไปและร้องบทเพลงแห่งความเป็นไทยและความสุขสันต์ชื่นใจจะดำลงอยู่นิรันดร์ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ชีวิตอยู่ในพระองค์ก
ำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ชีวิตอยู่ในพระองค์ชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ข้าจะสรรเสริญพระองค์สู่ชีวิตข้าจะสรรเสริญพระองค์สุดกำลังโดยสิ้นสุดชีวิตโดยสิ้นสุดกำลังความหวังเราอยู่ในพระชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ข้าจะสรรเสริญข้าจะสรรเสริญพระองค์สู่ชีวิตข้าจะสรรเสริญพระองค์สู่กำลังโดยสิ้นสุดชีวิตโดยสิ้นสุดกำลังความหวังเราอยู่ในพระองค์ชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ชีวิตเราอยู่ในพระองค์แค่สุดท้ายชีวิตอยู่ในพระองค์กำลังอยู่ในพระองค์ความหวังอยู่ในพระองค์พระองค์ในพระองค์ในพระองค์ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ความหวังของเราอยู่ในพระองค์นะครับช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังเพลงพิเศษจากพี่ทองนะครับขอเชิญเลยครับสบายดีนะขอบคุณพระเจ้าวันนี้มีเพลงพิเศษ2เสียงเพลงเพลงที่1ชื่อว่าเราเป็นเกลือหรือเป็นแสงสว่างอยู่มัทธิวบทที่5ข้อ13และเพลงที่2ชื่อว่าประตูคับแคบอยู่มัทธิวบทที่7ข้อ13เหมือนกันเราเป็นนิดเกลือและแสงสว่างความรักอย่าได้จืดจางอย่าเป็นเหมือนดังท่านไฟก้อนเดียวรักพระเจ้าสุดใจแน่เสียวเพื่อนบ้านก็จงแลเลียวรักเขาเส้นเดียวกับรักตนเองเราเป็นขแนงแห่งเงาอังุนพระเจ้าจะคอยค้ำจุนอวยพรให้คุณเกิดผลมากมายแม้นไกลทางพระองค์เมื่อใดยิ่งใหญ่บ่มีความหมายตัดทิ่มเผาไฟจะบ่เกิดผลจงจำพระธรรมสอนสั่งให้เราเฝ้าคอยระวังชีวิตเหมือนดังอยู่กลางคลื่นลมแม้นวันใดใจล้มลง